ผู้ฉลองวันเกิดคุณยายหนิงใส่ฟ้าพายุมอบพวงมาลัยกราบงามๆช่วงนี้มีโมเมนต์สุดอบอุ่นและน่ารักน่ารักมาให้ดูกันอีกแล้วหลังจากที่วันก่อนชมพู่อารยาเพิ่งทำเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีน็อตวิศรุตและลูกๆฝาแฝดใส่ฟ้าพายุที่ถึงกับเขินไม่ได้เห็นช็อตความหวานของพ่อแม่เด็กๆน่าเอ็นดูมากและความอบอุ่นล่าสุดกับวันพิเศษที่เป็นวันเกิดของคุณยายหนิงคุณแม่สุดที่รักของชมพู่ที่ปีนี้อายุครบ66ปีทั้งลูกสาวและหลานชายก็เลยมาจัดฉลองวันเกิดให้คุณยายถึงที่บ้านได้เป่าเค้กฉลองกันเหมือนเช่นทุกปีและช็อตน่ารักน่ารักที่หลานชายใส่ฝาพายุพากันเอาพวงมาลัยมาไหว้และก้มกราบเท้าคุณยายงามๆและเล่นใหญ่ช่วยคุณยายเป่าเทียนวันเกิดพร้อมกับช็อตที่ชมพู่เข้าไปกอดคุณแม่นั้นก็ดูอบอุ่นมากๆเรียบง่ายแต่ดูแล้วอุ่นหัวใจไปด้วยซึ่งใต้โพสต์ก็มีแฟนๆเข้ามาอวยพรสุขสันต์วันเกิดคุณยายหนิงกันมากมายและชมกันใหญ่ว่าวันนี้คุณยายหนิงสวยมากขอขอบคุณภาพ IG @chomismaterialgirl คุณยายหนิงน้องสายฟ้าน้องพายุพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ